สัดส่วนหนี้นะครับต่อรายได้ประชาชาติเนี่ยก็ยังจะอยู่ในกรอบนะครับไม่เกินร้อยละ60ของรายได้ประชาชาตินะครับแล้วภาระหนี้เนี่ยต่องบประมาณทั้งหมดนะก็ยังไม่เกินร้อยละ15ที่กำหนดไว้เดิมนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับตัวเลขเนี่ยนะครับจากเดิมนั้นเนี่ยนะครับในการทำแผนเดิมนั้นเนี่ยสัดส่วนหนี้เนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ 40.5 นะครับของ GDP นะครับตัวเลขเนี่ยถ้าใช้ GDP ตามเดิมนะครับก็จะเพิ่มไปเป็น 43.5 นะครับแต่ว่าผมเองระหนักดีนะครับว่าตัว GDP ในเวลานี้เนี่ยมีแนวโน้มจะลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับลด GDP ลงเนี่ยนะครับ 1.9% นะครับปรับลด GDP ลง 1.9% นั้นเนี่ยนี่หลังจากมีการปรับแผนแล้วเนี่ยนะครับจะขึ้นไปเนี่ยนะครับอยู่ในระดับ 44.8 ครับ 44.8% ของ GDP นะครับก็ยังอยู่ในกรอบไม่เกินร้อยละ60